สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราเปิดอยู่ในบ้านนะคะก็จะเห็นพื้นหลังรกๆของดิฉันเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะมาทำเล็บกันแต่ว่าเป็นทำเล็บ from home นะคะนั่นคือเป็นการทำเล็บแบบ delivery นั่นเองก็ทำคลิปนี้ขึ้นมาเพราะว่าจะได้แบบว่าให้เพื่อนๆดูว่าเราอยู่บ้านเราก็สวยได้นะคะสำหรับบางคนที่ไม่สะดวกออกไปข้างนอกหรือว่าบางคนที่อยากสวยอยากทำเล็บอยู่ก็สามารถเรียกช่างทำที่บ้านได้นะคะซึ่งช่างที่ขิงเรียกในวันนี้นะคะก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยค่ะเป็นพี่ชมพู่นะคะจากร้าน The Nails ที่ขิงทำประจำนะคะแล้วก็ทำเล็บอันนี้ล่าสุดก็ประมาณเดือนที่แล้วนะคะเริ่มไม่สวยแล้วนะคะก็เลยไปเลือกแบบใหม่มาให้เข้ากับชุดด้วยจะบอกว่าวันนี้ตีมให้เราเลือกเล็บเราคือแบบสวยมากจริงๆนี่แค่อะถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าเล็บวันนี้จะออกมาเป็นอย่างไรนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe Channel กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมมาติดตาม Instagram นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดโพสต์ต่างๆหรือว่าคลิปใหม่ๆจะได้มาดูตามทันกันนั่นเองอะถ้าเกิดว่าอยากรู้นะคะว่าการทำเล็บที่บ้านจะเป็นอย่างไรคุ้มค่าราคาไหมแล้วออกมาจะเป็นยังไงนะพี่คิงหนูสงสัยมากเลยว่าเขาทำเล็บที่บ้านอุปกรณ์มันเยอะแยะไม่ใช่หรอวันนี้เรามาดูกันค่ะอันนี้นะคะทุกคนช่างก็มาถึงแล้วนะคะเร่แล้วนี่คือของจะมีความเยอะๆแบบนี้นะคะทุกคนคือกระเป๋าอะเหมือนไปเที่ยวอะหยิบมา ดูของนะคะทุกคนโอ้ว้าวเมื่อกี้คุยกับพี่ชมบอกว่าสั่งซื้อเครื่องอะไรนะทำสปามาด้วยเป็นแบบพกเขาเรียกว่าอะไรนะพกพาแบบเพื่อนที่ก็คือเซอร์วิสก็ต้องให้เขาแหละด้วยความแน่นอะดูตะใบเล็บอะมาแบบเนี้ยโอ้ทุกคนคะมาทุกเบอร์ชอบบอกว่าพอหลังจากที่ขิงบุ๊กไปวีคนี้นะงั้นลูกค้าทักมาเต็มแบบตอนนี้วีคนี้เต็มแล้วนะคะเพราะว่าเขาจะรับวันละ1คนเท่านั้นนะซึ่งถ้าคนที่แบบว่ามีบ้านนะคะอยู่แถวสุขาภิบาล3หรือว่าแถวแบบเส้นรามอะไรเงี้ยพี่ชมไปได้หมดใช่ปะไปไกลสุดประมาณถึงมินได้ไหมคะถ้ายังอยู่ละได้นะคะถ้าอยู่ละแวกมินบุรีสุขาสาเสรีไทยอะไรเงี้ยใช่ไหมก็ประมาณแบบพวกชวนละมอบางกะปิอะไรเงี้ยเส้นรามอะไรเงี้ยได้อยู่เล็บก็ต้องสวยควอลเลนไทน์เล็บก็ต้องสวยนี่ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้จะออกมาเป็นยังไงนะจ๊ะในส่วนของขั้นตอนนี้นะคะดิฉันก็จะใส่เสียงพากนะคะแล้วก็จะตั้งกินน้ำแข็งใส่ไปด้วยนะคะอย่าว่ากันถ้าเกิดมีเสียงจบคลิปเนาะกินจุ๊บจิ๊บกินจุ๊บกินจิ๊บกินจุ๊บจิ๊บแต่แดดแต่แดดแดดโอ้ยเข้าเรื่องดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นขั้นตอนที่พี่ชมพู่นะคะจะตบายเอางานเก่าที่เราทำไปแล้วนะคะจากนั้นก็ใช้ฟอยล์ห่อแบบนี้นะคะก็เป็นขั้นตอนการลอกงานเก่านะคะเล็บเจลเก่านั่นเองนะคะอาจจะดูแบบเฮ้ยมันคือการทดลองอะไรหรือเปล่าไม่ใช่นะคะคนที่เคยทำเล็บเจลมาแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนเบสิกเนาะก็เราจะห่อทิ้งไว้แบบนี้นะคะประมาณ 5-10 นาทีแล้วแต่ว่าความหนาของเลเยอร์เก่าเนี่ยมันประมาณไหนนะคะก็จะเป็นขั้นตอนการห่อแบบนี้เหมือนห่อขนมห่อลูกอมทีนี้นะคะเราก็รอสักพักหนึ่งให้มันเริ่มแบบคลายตัวนะคะแล้วก็จะใช้ที่ขุดออกเนื้อเจลออกแบบนี้นะคะขั้นตอนนี้ไม่ต้องห่วงเลยว่ามันจะทำลายหน้าเล็บนะคะเพราะว่ามันทำลายหน้าเล็บอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำเล็บแบบนี้ก็จะเป็นคำแบบว่าขุดออกเล็กน้อยอย่างนี้นะคะเป็นขั้นตอนในการทำความสะอาดนั่นเองนะคะท่านผู้ชมนะคะแกงจะน้ำแข็งใสสีแดงน้ำเฮลโบบอลกินไปน้ำแข็งใสอร่อยมากเลยขั้นตอนนี้นะคะคือขั้นตอนขุดเพิ่มเติมนะคะเพื่อความสะอาดแล้วก็เพิ่มความแบบกว้างให้หน้าเล็บนั่นเองนะคะอาจจะมีเศษอาจจะมีเลเยอร์จากแบบงานเจลเก่าๆอย่างเงี้ยทิ้งอยู่บนเล็บนะคะก็เป็นอีกขั้นตอนนึงที่สำคัญเช่นกันนะคะมันอาจจะดูน่ากลัวหน่อยแบบโอ้จะเจ็บหรือเปล่าก็ไม่เจ็บนะจ๊ะบอกเลยว่าชิลมากเวอร์โอ้ยอยากกินแต่กินไม่ทันนะเพราะต้องพูดอะขั้นตอนนี้นะคะก็จะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรเจียหน้าเล็บนะคะเพราะว่าเล็บขิงเนี่ยจะค่อนข้างแบบมีตัวอะคริลิกเก่าติดอยู่นะคะเป็นการต่อเล็บนะคะเขาก็เลยจะเจียให้ทรงมันสวยให้หน้าเล็บมันเรียบนะคะเพราะว่าขั้นตอนก่อนนั้นนี่จะเป็นการขูดเนาะบางทีมันทำให้เท็กซ์เจอร์ของเล็บเนี่ยเป็นคลื่นไม่สวยนั่นเองค่ะก็ต้องเจียให้เขาเท่ากันเป็นเล็บก็ต้องงามเหมือนดังเพชรนะคะเจียก็จะได้ทรงแบบนี้เห็นไหมว่าขิงเลือกทรงเล็บแบบกึ่งแบบอัลมอนด์นะคะก็จะเป็นมนแบบนี้นะคะจากนั้นก็จะลงท็อปโค้ดก่อนใช่ปะเขาเรียกว่าท็อปโค้ดหรือเบสโค้ดนะสักอย่างหนึ่งอะที่เขาไว้ทาก่อนที่จะเข้าเครื่องอบนะคะแล้วก็จะเป็นการลงสีในขั้นตอนต่อไปซึ่งอันนี้นะคะพี่ชมเขาจะใช้ยาฮาเล็บเจลนะคะที่เป็นสีชมพูอ่อนๆเนาะ
ก็จะทำให้สีเล็บเนี่ยมันจะได้แบบไม่ต้องเห็นแบบซีทรูมากนักอะไรอย่างนี้นะคะเล็บดิฉันก็จะได้ดูชมพูระเรื่อเหมือนสาวแรกแย้มไม่น่าเกี่ยวอ่ะแต่ก็นั่นแหละค่ะทำให้เล็บมันเป็นสีชมพูนี่ในนี่ค่ะแล้วก็จะได้สีประมาณนี้นะคะเป็นชมพูขุ่นๆประมาณนี้เพราะว่าเล็บวันนี้ขิงอยากเน้นอย่างอื่นที่ไม่ใช่สีเล็บเพียวๆนะคะจากนั้นพี่ชมพูจะค่ะจะใช้ผู้กันเบอร์เล็กนะคะแต้มสีเจลนะคะแล้วก็ทำเป็นลวดลายบนเล็บนะคะซึ่งในส่วนนี้พี่เขาละเลงแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะละเลงเลยคือไม่ได้คิดแพทเทิร์นนะคะเลือกสีอะไรออกก็ลงไปก็จะเป็นเส้นๆจางๆแบบนี้นะคะซึ่งพิงได้เลฟมาจาก Pinterest ก็เอาเป็นตัวอย่างให้พี่ชมดูนะคะอีกอย่างนึงคืออัลฟิตที่พิงใส่ในวันนี้นะคะจะค่อนข้างแบบเป็นแอบสแตรคเป็นสีหลากหลายสีอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็จะใช้วิธีค่อยๆเกลี่ยค่อยๆระบายลงไปซึ่งขั้นตอนนี้จะต้องบอกว่าใช้ความแบบprofessional นะคะในความรู้มือนิ่งต่างๆในความดูสีว่าอันนี้มันแมทช์กับอันนี้รูปทรงนี้ควรจะใส่ตรงนี้อะไรประมาณนี้หนีหางโอ้ยก็คืออันนี้คือเสร็จไปแล้วประมาณข้างหนึ่งเนาะใช่ปะจำไม่ได้ประมาณนี้แหละนะก็จะมีสีดำสีเขียวสีขาวสีเหลืองสีส้มสีแดงนะคะแล้วก็มีสีฟ้าด้วยบางทีนะคะเพื่อเป็นการแบบดูไม่น่าเบื่อเกินไปจากนั้นเราก็จะลงท็อปเพิ่มอีกทีนึงเพื่อความใสมนมรังมรังมาได้เป็นอันเสร็จแค่และนี่คือ before and after เนี่ยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เล็บเราก็จะแบบว่าคนละสไตล์แต่คิมบอกเลยว่าคิมชอบมากเลยนะอันนี้ประทับใจโอเคค่ะก็ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับการทำเล็บประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะก็ได้เล็บแบบนี้มาเพราะว่าขิงอยากได้งานแบบแอบสแตรคนิดนึงแบบเส้นๆสีๆแบบนี้นะคะก็อย่างที่แจ้งราคาไปเมื่อสักครู่นี้ก็คืออยู่ที่700บาทถึง750นะคะอันนี้คือรวมค่าเดินทางแล้วนะคะนั่นหมายถึงว่าค่อนข้างราคาถูกเลยทีเดียวนะก็จะตกประมาณ500ได้มั้งสำหรับการเพ้นท์นะคะซึ่งสำหรับบางคนอาจจะแบบโอ้พี่ขิงมันทำเล็บตั้ง500บาทอะไรเงี้ยแต่คือจะบอกว่าของพี่ชมพู่เดอะเนลส์นะคะคืองานละเอียดมากจริงๆนะคะเขาเอาใจใส่ลูกค้ามากๆแล้วหลายท่านก็จะถามว่าเราอยากได้ทรงไหนอยากตัดหนังไหมนะคะเราอยากได้แบบสีประมาณนี้ไหมนะคะก็จริงๆแล้วแบบข้างแบบที่ขิงให้เขาดูทำแค่ข้างนี้นะคะส่วนอีกข้างนึงอ่ะคือพี่เขาแบบออกแบบเองหมดเลยนะคะก็จะเป็นงานแบบแอสเทคสวยๆเอาเป็นว่านี่คือคลิปในวันนี้นะคะเราก็เรียกบริการ delivery นะคะเป็นงานทำเล็บนะคะที่บ้านก็ออกมาค่อนข้างประทับใจทีเดียวมันแมทช์กับเสื้อวันนี้ที่ขิงใส่ด้วยนะคะถ้าชอบคอนเทนต์นะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้อยากดูอะไรใหม่ๆแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะอยากดูอะไรมาคลิปคราวหน้าก็มาบอกขิงไว้ได้เลยค่ะเผื่อขิงจะแบบไปหาทำไอเดียอะไรอย่างนี้มาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe channel ด้วยนะจ๊ะแล้วอย่าลืมมาตาม Instagram ด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอคราวหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย Strawberry cake, 'cause